ึ้นย้อนอดีตเปลี่ยนปีละเปลี่ยนเฮ้ยกำลังหายใจเหลือเมื่อไหร่กำลังพี่ก็ใหญ่หายประโยบียกเซยกสามเตะได้หลายน็อกมาครับพี่วุฒิเป็นไงบ้างครับเกมการชกของน้องก็ชกได้ดีแต่ว่ารู้ยังไงเราเสียเปรียบรูปร่างน้ำหนักปล่อยจะเสียเปรียบเดชเสียเปรียบรูปร่างเดชไม่เสียเปรียบเสียเปรียบรูปร่างบนเวทีก็เห็นชัดเจนแล้วเนาะครับเวลาเราโดนแล้วมันโดนแล้วเขาไม่สะเทือนโดนเขาไม่ยุบเราเตะสามแล้วเขายังเฉยเลยเราโดนทีแล้วมันมีอาการก่อนที่จะโดนดอกนั้นในเกมก็ดูดีแล้วดูดีแล้วเราสองรองแล้วดูดีแล้วเราจะให้เล่นในแล้วพอดูนอกมันไม่ชนะเราจะให้เล่นในดูว่าในน่าจะดีกว่าแต่ว่าโดนนี้ตัดแทงไปก่อนว่าถ้าเกิดไม่โดนตัดก็มีจังหวะผมก็มีโอกาสเพราะดูในเราน่าจะดีกว่าพอใจผลงานของน้องนะก็โอเคยังไงบ้างครับน้องตัวเล็กตัวเล็กโดนอะไรเมื่อกี้โดนเข่าเสียดายไหมเสียดายมากนะอาชีพเท่าไหร่รู้ไหมมีเลยลองมา70,000นะคิดว่าถ้าเกิดไม่โดนดักแทงจังหวะนั้นน่ะก็มวยกำลังจะมาเราคิดว่าเราตีอยู่ไหมกำลังตีนี่กำลังเขายุบนะเขาสะดุ้งนะแล้วเราไปพลาดโดนจังหวะนั้นก่อนจังหวะจะไปต่อยพอดีก่อนแทงมาเรียบร้อยเลยเรียบร้อยจังหวะแบบหายใจเข้าหายใจออกพอดีใช่ครับจังหวะแล้วหายใจเข้าพอดีเลยมีโอกาสจะแก้มือไหมโอ้น้ำหนักไหนดีดีกว่าใหญ่ไปด้วยถ้าเกิดบีบลงมาอีกสักหน่อยได้ไหมหรือว่าเราก็น้ำหนักไหนถามเราไฟหน้าผมขอใส่190ปอนด์วันนี้ก็ทำให้ทำเลยอยากขอโทษใครบ้างครับอยากขอโทษทุกคนนะขอโทษพอพอดีมันเกิดพอผมใจน้ำฝ่ามือไม่ได้ไม่เป็นไรครับน้องยินดีเป็นกำลังใจให้ครับครับกลับไปดูผู้ชนะบ้างครับเพื่อนก ใช่ชนะนี่กับค่ายแล้วกับบ้านได้ด้วยครับมีฉีดไหมเมื่อกี้น่าจะมีครับจากเสียจีครับเสียแบงค์ครับสามยกดูดัดเลยนะก็คิดว่าไม่ได้จังหวะนั้นเลยน่าจะสูสีกว่านี้ครับออกอาวุธกันมันกว่านี้ครับโดยรวมในความคิดของเราถ้าเกิดครบยกไปเกมจะออกรูปแบบไหนถ้าเกิดไม่ได้ช็อตนั้นก็น่าจะยากครับเพราะเขามาเขาแข็งแรงครับมีลูกแบบเดินวีบดเราก็เดินเหมือนกันครับเราตกใจไหมครับไม่ครับนิ่งครับเก็บอาวุธแล้วรอสวนคืนเขามั่นใจว่าคุมเกมคุมสถานการณ์อยู่ครับอยู่ครับเขาบอกว่าเรายุบนี่เรายุบจริงไหมไม่ยุบครับผมไม่ยุบนะครับไม่รีบครับผมโดนแค่โดนแรงมากก็ลงแต่ว่าเราไม่รีบเองเราไม่ได้ครับไม่ได้ครับที่มันจะเล่นยกไหนมาแรกวันก็ยกสี่ครับ3-4นี่ก็เริ่มได้แล้วครับยก4นี่ว่าจะแต่ว่าดูเขาก็ไม่เล่นเท่าไหร่แล้วก็ทำเราได้เอาตรงผมว่าเขาอาวุธหนักนี่ที่บอกไม่ยุบนี่คือโดนไหนไม่เจ็บก็หมัดแม่ฟาเจียส่วนมากจะไม่ยุบจริงก็เตะขาครับที่มีไฟรบกวนครับอ๋อคือว่าแทงเขาเบียดที่เราไม่เจ็บนะใช่ครับแต่ว่าถ้าเจ็บไปไม่โดนเตะขาได้ครับเพราะฉะนั้นมั่นใจมากมั่นใจมากเมื่อกี้เขาบอกว่าถ้าเกิดเขาไม่โดนช็อตนั้นหนึ่งเขาก็ยมเราอยู่อยู่จริงไหมเนี่ยอยากถามกันเราที่ว่าเราอยู่เอาอยู่ครับผมมั่นใจไฟนี้ซ้อมหนักมาส่วนตายก็ไม่ได้กลับซ้อมเต็มที่มากกี่ไฟแล้วที่เราไม่แพ้ใครเลยไฟนี้เป็นไฟที่15ไม่แพ้ใครเลย15ไฟครับโอ้โหสดเหลือเกินอยากเจอใครไหมแล้วจัดโปรโมเตอร์ที่จะจัดครับหาผู้เหมาะสมมาผู้เหมาะสมที่ว่าโปรโมเตอร์ขึ้นรายการมาก็ชกหมดใช่ครับในใจอยากเจอใครแล้วน้ำหนักที่เราโอเคที่สุดแล้วตอนนี้น้ำหนักนี่ครับไม่บีบเกินไปครับสบายครับ120วันนี้ก็ทำสำเร็จแล้วอยากฝากแฟนๆถึงที่เชียร์เราวันนี้นะครับก็ขอบคุณแฟนมวยทางบ้านครับที่เป็นกำลังใจให้วันนี้ผมใช้แต่ทำสำเร็จได้แล้วผมวันนี้ก็ยินดีด้วยครับผมครับผมครับก็ประมาณนี้ครับ